เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการนมัสการจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านสาธุชนในวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567วันนี้มาทำรายการช้าก็เนื่องมาจากก่อนจะเตรียมรายการได้เปิดดู TikTok ประมาณสักตีห้าครึ่งที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วัดพุทธปัญญารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีรายการตามนัดของกลุ่มเชื่อมจิตก็คือเรียกว่าวันนี้เป็นวันดีเดย์ที่คณะเชื่อมจิตอันประดับคุณแม่คุณพ่อและน้องในก็บอกวันนี้จะทำกันทั่วโลกก็ทั่วโลกจริงเพราะว่าไปด้วย TikTok แต่ลักษณะรายการที่จัดก็เหมือนรายการโชว์ไม่ได้เป็นรายการเชื่อมจิตแต่ประการใดอาตมาก็นั่งดูถึง30นาทีก่อนมาเข้ารายการเนี่ยคือจะได้ดูให้รู้จำไม่ถูกคุณแม่เขาบอกว่าวิเคราะห์ทิปทีนี้อาตมาก็คงจะต้องวิเคราะห์ตามตรงตามที่จริงเพราะว่าก็เอาข้อมูลมาจากที่ปรากฏเฉพาะหน้าน้องแม่เขาชอบพูดว่าวิเคราะห์ทิปคือไม่รู้แต่ว่ามาวิเคราะห์แต่วันนี้ก็นั่งดูอยู่ตั้งแต่เริ่มแล้วก็ไปพอสมควรก็พอที่จะมองรายการโชว์นี้ได้ก็คือจะต้องพูดว่าไม่ตรงปกภาษาสมัยใหม่ก็คือไม่สมราคาคุยหรือไม่สมกับที่โฆษณาประชาสัมพันธ์เอาไว้เพราะว่าไปทำอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงประเด็นและก็ไม่เป็นเอกลักษณ์ของงานเชื่อมจิตที่คนทั่วไปคิดว่าน่าจะเป็นประการแรก เริ่มด้วยการเริ่มรายการโดยแม่ให้น้องสนทนากับครูสาวโดยทำเป็นชาติจิตและก็ใจศีลสมาธิปัญญาก็คือที่ทำชาติออกมาทั้งเรื่องจิตเรื่องใจศีลสมาธิปัญญาก็เป็นอันว่ารู้แต่ตัวแต่เนื้อไม่รู้ศีลนี่ก็ให้คำว่าไม่ถูกสมาธิก็ไม่ถูกปัญญาก็ไม่ถูกทีนี้พอบอกว่าไม่ถูกเขาก็จะย้อนแย้งว่านั่นเป็นเรื่องหนังสือแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าจะเอาหนังสือมาใช้มันต้องถูกศีลต้องถูกสมาธินี่ต้องถูกปัญญานี่ต้องถูกศีลก็เป็นเรื่องกายวาจาสมาธิก็เป็นเรื่องใจปัญญาก็เป็นเรื่องทิฏฐิก็คือแต่ละข้อมีความหมายแต่ถ้าว่านำมาใช้ไม่ถูกไม่ถูกในเรื่องศีลสมาธิปัญญาพยายามจะเขียนชาร์ตแต่ก็อธิบายไปแล้วไม่ตรงประเด็นเรื่องจิตกับใจตรงนี้ก็เรียกว่าไม่เข้าใจไม่ตรงประเด็นแล้วก็ต่อมาก็พูดเรื่องอริยสัจก็เรียกว่าไม่มีความรู้เอาเลยตรงนี้แต่พยายามจะเอาคำหรูๆว่าอริยสัจมาอธิบายแต่พอลงเนื้อก็เรียกว่าไปไม่เป็นไปไม่ถูกดันก็ไม่ถูกทั้งนี้ก็เรียกว่าไม่ได้โทษน้องแต่ทีมงานทั้งคุณพ่อคุณแ
น่าจะมีครูสาวด้วยกุนซือใหญ่ทั้งสามนี้นะเรียกว่าอ่านหนังสือผ่านตาไม่เข้าใจแล้วก็ไปตัดคำเรื่องอริยสัจสี่เรื่องขันธ์5จะไปจอกไปตัดเอาคำโก้ๆมานั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีการอธิบายที่เชื่อมโยงโดยเฉพาะเรื่องสมุทัยการดับอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเอาเลย อย่างต่ำก็พูดให้ถูกสมุทัยก็คือตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแต่นี่สมุทัยก็คือเรื่องของอารมณ์นิโรธก็คือทางมรรคก็คือปัญญาก็หมายความว่าเอาก้อนหินเขี้ยงต้นมะม่วงอาจจะโดนบ้างฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นเรื่องปัญญาก็โดนบ้างสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าพอฟังดูแล้วไม่กล้าอธิบายอริยมรรคมีองค์8แล้วก็บอกว่าเหมือนหัวขบวนรถไฟอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็อธิบายกันโดยทั่วไปสัมมาทิฏฐิก็เหมือนหัวขบวนอย่างนี้ก็ฟังดูเนื้อหาสาระเป็นการไปตัดต่อเนื้อหาสาระที่อธิบายทั้งอริยสัจและขันธ์5แต่ยังไม่มีความรู้พอเรียกว่าถ้าใครเรียนระดับนักธรรมตรีมาก็จะรู้ได้ว่าอธิบายนั้นไม่ถูกเอาเลยแต่สาวกก็มักจะไปว่าคนอื่นว่าเขาอคติแต่ความปิงย่อมไม่ก็คือไม่ถูกเอาจริงๆอย่างวันนี้ถือว่าเป็นวันใหญ่คุยไว้มากโฆษณาไว้มากแต่พอออกมาแล้วนี่ไม่สมคำโฆษณาอันนี้ว่าถึงการพยายามเอาคำโก้ๆเช่นอริยสัจและขันธ์5มาพูดหรือวิปัสสนาหรือสมถะที่นำมาพูดอันนี้ก็คือเป็นการตัดต่อผสมผสานที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะบอกว่าอาตมาก็ไม่ว่าอะไรแต่ขอให้หาข้อมูลที่ถูกมาเรียนกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูสาวเพื่อที่จะได้ทำสคริปต์หรือสอนน้องในเรื่องที่ถูกต้องต่อไปไม่ต้องผิดแบบนี้ต่อไปนะอันนี้ในเนื้อหาที่ฟังแล้ววันนี้ที่ออกติ๊กต็อกไม่ได้วิเคราะห์ทิปแต่ก็ยังไม่ถูกอาตมาก็ได้คอมเมนต์เข้าไปว่าอะไรมันถูกก็ได้บอกเข้าไปก็เรียกว่าไม่ได้ตัดของออกมาจากกองมรดกชาวพุทธหรอกแต่เพียงแต่ว่าถ้ารักดีเรียนให้ถูกอยู่สุราษฎร์ธานีก็เข้าสวนโมกไปเลยไปหาข้อมูลทุกอย่างวิปัสสนาเอาไปขอของสวนโมกสมถะของสวนโมกเป็นไปได้ทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละไปทำภาวนาเสด็จสวนโมกที่เกาะสมุยก็ได้สักคอร์สหนึ่ง10วัน15วันคือปูพื้นฐานคือมีความรู้ที่ผิดแต่ว่าอยากเผยแพร่ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นบาปเหมือนกันต่อมาก็มีความเมตตาไม่ได้คิดว่าจะต้องทำลายจะต้องอะไรกันไม่คิดอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าทำยังไงให้เรียนให้มันถูกอย่าไปทำชาร์ตเองผิดถูกแล้วก็บอกโอ้แล้วอวยกันว่านี่แหละอริยสัจแล้วก็ลักษณะการทำการกระทำนี้คือสื่อได้ว่าไม่เป็นความจริงคือตัวน้องที่ว่าเชื่อมจิตเนี่ยคือทำไม่ได้เพราะว่าพอพูดถึงเชื่อมจิตเอามือแตะหัวทีเดียวแล้วก็หายเงียบไปแต่มาโชว์ครูสาวกับคุณพ่ ตรงนี้ก็นั่งได้เกิน30นาทีแหละทั้งคุณพ่อทั้งครูสาวนั่งนิ่งดูจากภาพไปก็ให้คะแนนว่านั่งได้นิ่งทีนี้รายการนี้เพียงแต่ว่าถ้านำน้องไนท์มานั่งพ่อแม่ครูสาวติดต่อกันวางกล้องเอาไว้
30นาทีทั้งน้องไนท์ทั้งพ่อแล้วก็ครูสาวพี่เลี้ยงของน้องไนท์เนี่ยก็จะเห็นว่าน่าเชื่อถือกว่าแต่ทีนี้น้องไนท์ไม่เกิน1นาทีก็แวบหายไปจากกล้องแล้วก็ไม่ทราบว่าไปอยู่ไหนก็มีคนทางบ้านบอกว่าให้โผล่หน่อยก็เห็นนั่งอยู่หน้าพระนั่งพระเพียบแล้วก็แวบอีกคือกล้องไม่กล้าแผนไปคืองานนี้ถ้าสมมุติว่าทำไม่น่าเชื่อถือก็เอาวางกล้องไว้ที่แม่ที่พ่อแล้วก็ที่ครูสาวทั้ง4ท่านคณะทำงานวางไว้เลยทั้ง4คนแล้วก็นั่งนิ่งอย่างนั้นอย่างน้อยก็ทำให้คิดว่าเชื่อมได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งละตรงนั้นแต่ว่านั่งนิ่งแต่ตอนนี้ก็เป็นอันว่าผู้นำที่จะทำสมาธิได้ก็อย่างน้อยก็นั่งนิ่งได้ก็คือคุณพ่อกับครูสาวแต่น้องไนท์กับคุณแม่นกหายไปตั้งแต่เดิมผ่านไป30นาทีก็ยังไม่ปรากฏกันทั้งคู่แล้วก็ต่อมาสิ่งที่มาแทนก็คือเสียงเทปเสียงเทปที่กดชัดเจนตรงนั้นเป็นการเตรียมบทแต่บทที่นำมาใช้มันก็ไม่ถูกก็คือบทเดิมที่เข้าใจไม่ถูกมาเกี่ยวกับอริยสัจและก็ขันธ์ห้าเนี่ยก็คือใช้บทเดิมที่ใช้โดยทั่วไปแต่ว่าอัดเทปวางทุกคนฟังแล้วก็รู้ว่าเสียงเทปแล้วพอไปนานๆเข้าก็นำเอาเทปตัดตอนจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมหาศาสดาของโลกเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่คือหลังจากปล่อยเทพเสียงน้องไนท์แล้วซึ่งเรียกว่ามันก็ไม่ถูกวิธีในการปฏิบัติวิปัสสนาแต่สิ่งที่คุณแม่ตัดต่อมาใช้ก็คือบางสำนักเรียกกันว่านำสมาธิการนำสมาธิแบบนั้นก็มีอยู่หลายสำนักที่เขาใช้กันอยู่แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเชื่อมจิตคือบางสำนักพอนั่งปุ๊บอาจารย์ก็พูดไปเขาเรียกว่านำสมาธิพูดไปแล้วก็ต้องเงียบแต่นี้ก็เรียกว่ามันจะเป็นการรบกวนสมาธิมากกว่าไม่ใช่นั่งสมาธิคือเสียงที่นำมาก็ไม่ราบรื่นมันติดขัดอย่างเสียงน้องไนท์ที่นำมาเนี่ยก็คือบทยังไม่คล่องอีกอย่างหนึ่งน้องไนท์มาเจอรายการแบบนี้น่าสงสารเพราะไม่ทราบเขาอยู่ปอไหนแต่หนังสือมันยังไม่แตกการอ่านหนังสือเป็นไปด้วยความยากลำบากฉะนั้นอ่านยาวก็ไม่ได้พูดปากเปล่ายิ่งไม่ได้มันก็อยู่ที่แม่จะเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตรงนั้นแต่พูดปากเปล่ามากก็ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่วิเคราะห์ทิปเลยเห็นเลยเห็นชัดเจนแต่ทีนี้ถามว่าเขาผิดไหมล่ะที่รวมกลุ่มกันทำแบบนี้อาตมาว่าไม่ผิดการรวมกลุ่มนี่ไม่ผิดแต่เพียงแต่ว่าเนื้อน่ะผิดแล้วก็เพี้ยนไปจากเดิมเช่นการบูชาพระรัตนตรัยก็มีอะไรมาผสมปนเปนี่เราอาตมาเรียกว่ารวมมิตรไม่มีการเชื่อมจิตแต่มีแต่รวมมิตรตัดต่อแม้แต่เริ่มต้นพ่อนำบูชาพระรัตนตรัยก็มีอะไรผสมใส่เข้าไปอีกที่ออกไปทางอภินิหารมากกว่านิดๆนะคือไม่ทิ้งตรงนี้สำหรับเนื้อหาตรงนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นบรรยากาศของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะแท้จริงแล้วเรียกว่าก็นั่งได้นานอยู่เพียง2คนแต่ที่จริงงานนี้ต้องการยกน้องไนท์ให้เป็นพระเอกของงานที่ว่าจะเชื่อมจิตให้คนไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันนั่งนิ่งๆไม่ได้เลยการเชื่อมจิตก็ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถ้านั่งนิ่งเหมือนที่พ่อนั่งเนี่ยก็พอคิดได้ว่า
น่าจะมีสมาธิอยู่บ้างแต่นี่มือแต่หัวปั๊บวิ่งแวบเดียวไปอันนั้นก็คือเนื้อหารูปแบบก็ไม่เป็นที่จูงใจให้เกิดบรรยากาศสมาธิและต่อจากนั้นก็เป็นการตัดต่อมหาศาสดาเอกของโลกมาพระพุทธเจ้าลืมไปแล้วนานแล้วหนังเรื่องนั้นก็ตัดต่อกันมาการตัดต่อกันมาตลอดรายการก็กลายเป็นรบกวนสมาธิก็ไม่มีทีท่าว่ามันจะเชื่อมจิตตามความหมายที่แม่พยายามอธิบายว่าเข้าไปสอนในสมาธิเพราะว่าน้องนั่งสมาธิไม่ได้แวบเดียวก็หายแต่ถ้าทำท่าได้เหมือนพ่อกับครูสาวก็ทำให้เกิดทำให้คนคิดว่าเอ๊ะมันทำได้จริงหรือเปล่าแต่นี้ตัวรูปแบบก็ไม่ได้เนื้อหาก็ไม่มีตรงนี้ถ้าสมมติขึ้นศาลพิสูจน์ตามที่ว่านี่น้องจะลำบากเพราะยังไม่เคยซ้อมเช่นศาลลองให้นั่ง30นาทีแล้วก็ให้เชื่อมจิตคนนั้นคนนี้ตรงเนี้ยมันก็จะเข้าข่ายพูดไม่จริงอาตมาก็จะไม่ใช้คำรุนแรงแต่เรียกว่าไม่ตรงปกภาษาปัจจุบันนี้รายการโชว์ก็ไม่อยากจะเรียกว่ามันเป็นรายการสมาธิวิปัสสนาอะไรเพราะไม่ใช่ทั้งรูปแบบและเนื้อหาพ่อได้อยู่ครูสาวได้อยู่แต่น้องกับแม่ไม่ได้ตรงนี้เรียกว่าไม่ได้รูปแบบที่เป็นรายการสมาธิที่ได้คุยเอาไว้เป็นเวลานานตรงนี้อาตมาก็คือเข้าไปดูให้มันเห็นจริงว่าเขาทำอย่างไรจะได้พูดถูกแล้วก็ที่พูดมานี้ถ้าใครจะไปดูก็ลองดูเลยว่าสมคำที่ตมาเขียนหรือเปล่าไม่มีการเชื่อมจิตเมตรมิตรตัดต่อมันก็มีหลายอย่างเช่นการกล่าวนำสมาธิแล้วก็ไปหาอสุภกรรมฐานของอาจารย์บางท่านซึ่งตมาก็ไม่สามารถจะไปตามว่าลอกของใครมาแล้วก็ฝึกให้น้องพูดแล้วน้องก็พูดได้สั้นๆเพราะบทมันยาวมันหนักอันตรงนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าเป็นไปได้ในพ่อกับแม่ก็เปิดตัวมาเป็นสำนักที่จะสอนธรรมะกับบริษัทบริวารก็ทำอย่างไรได้ก็ชอบกันแล้วนี่หรือคำว่าเชื่อมจิตน่าจะไม่ได้เป็นความหมายตามที่แม่พูดที่บอกว่าเข้าไปสอนในจิตแต่ถ้าเราจะใช้คำไทยๆมันก็พอได้นั่นคือการเชื่อมจิตก็เอาจิตคนที่มันชอบกันมาเชื่อมกันก็คือคนที่ชอบอธิบายธรรมะไม่ถูกแต่ก็คิดว่าถูกนั่นเลยมาเชื่อมกันได้เท่าที่รู้กันนั่นคือเชื่อมแต่ไม่ได้แปลว่าเข้าไปสอนธรรมะขั้นลึกในจิตปรมัตถ์ในจิตอย่างแม่ชอบพูดไม่ใช่แต่คนที่ไม่เข้าใจด้วยกันนี่แหละมาเชื่อมกันคือมันถูกคอกันนะว่างั้นเราไปสู่ที่ชอบอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกับชดินนะวัวก็ไปหาวัวโคก็ไปหาโคควายก็ไปหาควายคือไปหากันคนก็ไปหาคนปราดไปหาปราดบัณฑิตไปหาบัณฑิตหรือว่าคนพาลไปหาคนพาลพวกเสพยาก็ไปหาพวกเสพยาฉะนั้นในกลุ่มของน้องไนท์เนี่ยมีกลุ่มจริงมีคนเป็นพันจริงฉะนั้นได้เชื่อมจิตกันได้คือขอรู้ธรรมะแค่นี้ฉะนั้นพวกคำว่าซูมแปลว่าวิปัสสนาเนี่ยซีดซาดกันมากก็คือในกลุ่มที่ไม่ได้เคยรู้จักคำว่าวิปัสสนาที่แปลว่าเห็นแจ้งตามความจริงและจะมาซูมได้อย่างไรเพราะซูมเนี่ยมันก็แค่ทำให้มันชัดเช่นซูมสำหรับอ่านหนังสือตัวมันเล็กแล้วก็ซูมมาตัวมันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเอง
ไม่ได้หมายความว่าพอซูมแล้วมันจะเกี่ยวกับความเฉลียวฉลาดซูมไม่ได้หมายถึงว่าเป็นตัวเกิดปัญญาแต่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้อะไรมันชัดเท่านั้นเองที่จะมองตัวใหญ่ขึ้นภาพชัดขึ้นแต่วิปัสสนาเนี่ยก็คือการเห็นตามความเป็นจริงรู้ก็รู้ว่ารู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้ร้อนคือร้อนหนาวคือหนาวทุกข์คือทุกข์ไม่ทุกข์คือไม่ทุกข์นี่ก็ตัววิปัสสนาอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้หมายว่านั่งพูดพร่ำเพ้อไปแล้วก็ว่าไปเรื่อยถึงนาฬิกาบ้างถึงศพบ้างต่างๆแล้วบอกว่านี่แหละเป็นวิปัสสนาอันนั้นก็ไม่ใช่แต่มันเป็นการนำให้มันปรุงแต่งมากกว่าคือสงบก็ไม่สงบแต่เป็นการปรุงแต่งในเรื่องนั้นๆแต่ยังไม่เรียกว่าวิปัสสนาแต่ทีนี้เราก็ไม่ขัดข้องในแง่เสรีภาพของการนับถือก็นับถือกันไปนั่นคือจิตพอๆกันได้ขนาดกันได้สัดส่วนกันก็เชื่อมเหมือนเราเชื่อมเหล็กเราจะเอาเหล็กที่ใหญ่กว่าที่กว้างกว่ามาเชื่อมกับเหล็กเล็กมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เชื่อมจิตกับน้องไนท์ได้ก็คือมีภูมิปัญญาเท่ากับน้องไนท์มีภูมิธรรมเท่ากับน้องไนท์ได้มีความรู้ประมาณนั้นหลายคนก็อ้างว่าเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นวิศวกรก็เชื่อว่าท่านพอมาถึงตัวแพทย์วิศวกรไปความรู้ด้านนั้นท่านมีแต่พอถึงเวลาธรรมะท่านก็เท่ากันน้องไหนเพราะมันเชื่อมกันได้เพราะนั้นคำว่าเชื่อมจิตถ้าจะลองดั้นด้อมตีความหมายก็คือเชื่อมประมาณนี้ก็เหมือนกับการเชื่อมกล้วยเชื่อมมันก็จะต้องได้สัดส่วนที่แท้จริงเชื่อมกล้วยอย่างหนึ่งเชื่อมมันอย่างหนึ่งเชื่อมเหล็กอย่างหนึ่งและการที่จะเชื่อมเหล็กเนี่ยมันจะต้องเท่ากันเช่นเราจะเอาเหล็กเส้นซึ่งมันยาวไม่พอแล้วนำมาเชื่อมตรงนี้สัดส่วนต้องเท่ากันหมดฉะนั้นการเชื่อมจิตตามความหมายที่พอจะฟังได้ก็คือคนที่มีจิตคนที่มีความคิดคนที่มีธรรมะหรือภูมิธรรมภูมิปัญญาเท่ากันน้องไหนจึงมาเชื่อมกันนะอันนี้ก็คือเรื่องเชื่อมจิตที่น่าจะเป็นไปได้อันนี้ก็เรียกว่าเข้าไปดูรายการเขาหน่อยนานทีเดียวละถึง30นาทีเลยทีเดียวนะก็มองเห็นว่าอีเวนต์ถ้าพูดภาษาสมัยใหม่อีเวนต์หรือโชว์คราวนี้ไม่ใช่เป็นการเชื่อมจิตแต่เป็นการรวมมิตรเอาเรื่องราวต่างๆแล้วก็ถ้าจับทางได้การเจริญภาวนาก็แบบพุทโธมีคำว่าพุทโธไว้เห็นด้วยอันนี้ก็เรียกว่าจับทางได้แล้วแต่ทีนี้ก็ไม่ว่าอะไรกันก็ไปศึกษาพุทโธแล้วก็อ้างมาเลยหลวงปู่มั่นท่านกล่าวอย่างไรว่าไปหลวงตามหาบัวกล่าวอย่างไรหลวงพ่อวิริยังกล่าวอย่างไรก็ยกย่องท่านอย่าไปตัดต่อตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแล้วก็บอกว่าน้องรับมาจากเบื้องบนอันนี้ก็จะเข้าข่ายเท็จอยู่เหมือนกันแต่เราก็ให้ความเคารพและเปิดเลยว่าพุทโธที่ว่าทำแบบใครแบบหลวงพ่อวิริยังแบบหลวงตามหาบัวก็ยกย่องท่านไม่เป็นเรื่องผิดหรอกที่แม่จะไปตัดต่อธรรมะมาสอนน้องเป็นเรื่องที่ดีสอนจนน้องได้ความคิดถ้าจะทำแบบนั้นอันนี้ก็สิ่งที่ได้พบในวันนี้ทีนี้กล่าวโดยสรุปก็คือว่าพ่อแม่ต้องเอ็นดูน้องรักน้องให้ถูกทางอย่านำน้องมาทรมานทรมานในที่นี้หมายความว่าให้ทำในสิ่งที่หนักกว่าวัยที่จะเป็นจะต้องนำน้องซึ่งอยู่ในวัยซุกซนวัยสนุกสนาน
ก็เท่ากับร้านอาตมาน้องไผ่นี่แหละอาจจะเรียนกันแถวแถวเดียวกันที่สุราษฎร์จะจับมานั่งสมาธิไม่ได้เขาก็เล่นเรื่อยไปเดี๋ยวไปเล่นรถไฟไปเล่นนั่นเล่นนี้ดูการ์ตูนไปเท่าที่เด็กเขาจะเป็นไปได้งั้นน้องในก็เหมือนกันก็ยังอยากเล่นตุ๊กตาทุกตัวดูการ์ตูนหรือว่านั่งแล้วเขาก็คลุกคลิกไปบ้างเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราจะใส่เขาไปให้เป็นอาจารย์วิปัสสนาเนี่ยคือเท่ากับบีบว่าเขาต้องนั่งนิ่งๆเพื่อสร้างภาพพจน์ของอาจารย์วิปัสสนามันเป็นความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นความบังคับใจลูกแบบนั้นบางวันก็ที่ว่าลูกบอกเหนื่อยแล้วหมดพลังแม่บอกต่อเนี่ยก็ไปดูเถอะไม่ใช่วิเคราะห์ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เปิดตัวไปว่าทั้งแม่และพ่อนี่แหละจะลุกขึ้นมาสอนธรรมะแต่ก็บอกว่าต้องไปเรียนเลยที่บอกว่าสอนแบบพุทโธเนี่ยได้มาจากใครก็บอกเขาหน่อยการนำภาวนาเรื่องของร่างกายกายานุปัสสนาที่พิจารณาตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายกลายเป็นเท่าผงธุลีไปตัดต่อมาจากใครการที่จะบอกว่าน้องไหนพูดเองเนี่ยเชื่อยากเพราะมันเป็นบทที่ค่อนข้างยากแล้วก็เหมือนการท่องจำนั่นแหละการทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ความฉลาดคืออัดเทปเอาอะนะอัดเทปเอาบรรยายใส่เข้าไปแล้วก็วางไว้ตรงนี้คือทำได้แต่เป็นกิจกรรมชาวพุทธที่แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงนะเรียกว่าเคารพลิขสิทธิ์ของผู้คิดอย่างอาตมาเวลาพูดถึงหลวงพ่อพุทธทาสหรือคำไหนที่ท่านพูดต้องยกเสมอนะไม่ได้หมายความว่าเกาะหลวงพ่อพุทธทาสแต่เขาคิดของเขามาเรื่องสุญญตานี่ก็รู้สึกแม่จะฝึกใหม่เรื่องว่าจิตประพัดสอนมันเอาเรื่องหนักๆไปใส่น้องทั้งนั้นเนี่ยน้องแค่กราบเบญจางให้สวยก็น่ารักแบบเด็กอ่ะเราจะทำเด็กให้น่ารักไม่ได้กราบสวยยิ้มสวยมากราบหลวงพ่อพยอมอันนั้นดีเจอพระแล้วก็กราบดีนี่คือถูกสอนลูกสอนเยาวชนและถ้าจะริอ่านที่จะปลูกฝังอริยสัจตั้งแต่เด็กหรือขันธ์5ตั้งแต่เด็กไม่ใช่น้องไหนเป็นคนสอนพ่อแม่แต่พ่อแม่ต้องไปหาข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องนั้นมาสอนน้องให้ถูกส่วนพ่อแม่จะแยกย่อยอย่างไรแต่อย่าให้มันผิดเละไปซะหมดอันนี้เรียกว่ามันปั่นป่วนมันตัดต่อผสมผสานจนเละไปอย่างไรก็ตามก็ไม่ประณามหยามหมิ่นไม่ดูถูกแต่เพียงแต่ว่าทั้งครัวน่ะมาเป็นนักศึกษาธรรมะก่อนอย่าริอ่านว่าตั้งสำนักแล้วก็สอนคนคิดได้มีสิทธิ์คิดแต่ถ้าจะทำไปนะมันผิดเพราะมันไม่ถูกคืออาตมาก็ไม่ได้เรียกร้องนักธรรมตรีโทเอกปริญญาเอามาโชว์ลายเส้นไม่ต้องแต่ขอให้มันพูดเข้าทางบ้างแล้วก็อย่าไปกันว่าเอาใครไม่เชื่อก็ไปแช่งเขาบ้างไปว่าเขาบ้างเขาจำมาบ้างอะไรต่างๆเนี่ยก็คือที่ฟังมานะก็จำมาหมดนั่นแหละแล้วก็ตัดต่อมาแบบเรียกว่าไม่เชื่อมกันอะไม่เชื่อมจิตกันมาตัดต่อกันเพราะการเชื่อมจิตในความหมายของอาตมาความหมายหนึ่งก็คือคนที่มีจิตใจตรงกันคำนี้เราก็เคยใช้สะพานเชื่อมคลองเหมือนพี่กับน้องเชื่อมใจนั้นในเพลงไทยก็เคยมีฉะนั้นคนที่มีภูมิธรรมขนาดนั้นภูมิปัญญาขนาดนั้นขนาดเดียวกับน้องไหนที่บอกว่าน้องไหนอธิบายธรรมแล้วมันชัดมากอย่างคุณลุงคนหนึ่งบอกว่าไปหาหลวงพ่อจรัญมาตั้งหลายปีไม่เข้าใจแต่มาเข้าใจของน้องไหนก็แสดงว่าภ
ภูมิปัญญาของลุงคนนั้นประมาณของน้องไนท์คือไม่สามารถจะไปรับหลวงพ่อจรัญได้นะตรงนี้ฉะนั้นการเชื่อมใจเชื่อมจิตมันอยู่ตรงนี้ก็คือหมายความว่าลองกันแล้วทุกคนทุกคนอ้างหมดว่าไปเรียนธรรมะจากนั้นไปปฏิบัติวิปัสสนาหลายแห่งพอมาเจอน้องไนท์ใช่เลยนี่คือเชื่อมจิตคือหมายความว่ามาก่อนไปอ่านหลวงพ่อประยุทธ์ก็ตามหลวงพ่อพุทธทาสก็ตามหลวงพ่อจรัญก็ตามหลวงตามหาบัวก็ตามอ่านยังไงมันก็มึนแต่พอมาฟังน้องไหนพูดเป๊ะเดียวโอ้โหวิปัสสนาเชื่อมจิตเนี่ยพ่อแกสู้ปากเลยอันนั้นก็แสดงว่าจิตตรงกันเชื่อมกันได้สนิททีนี้หลายคนพอเชื่อมแล้วก็รู้สึกว่ามันหลวมไปหรือว่ามันหนาไปมันใหญ่ไปก็ถอนออกถอนออกมาหลายคนเพราะรู้สึกว่ามันเชื่อมไม่ติดกาวมันหลุดกาวมันไม่มีคุณภาพแล้วมันก็หลุดไปเพราะนั่นจะเชื่อมหรือจะออกตรงนี้สำคัญก็คือต้องตรงกันและการที่บอกว่าทำไมคนมาเป็นพันๆเป็นไปได้ที่มีจะมีภูมิธรรมภูมิปัญญาเท่านั้นประมาณนั้นพูดกันรู้เรื่องในกลุ่มนั้นที่คุณแม่บอกว่ามันไม่ดีอีกเหรอที่ไม่ได้นำไปเล่นการพนันไม่ได้นำไปเสพยาก็เป็นเรื่องดีในแง่ของกิจกรรมแต่ที่ไม่ดีแม่นกจำเอาไว้เลยนั่นก็คือการสอนที่ผิดแล้วทำยังไงล่ะก็ไปหาที่มันถูกชอบธรรมะของใครก็ลอกเข้ามาครูบาอาจารย์ไม่ว่าเอามาทั้งเล่มอ่านก็ไม่มีใครว่าแต่เพียงแต่ว่ายกย่องเขาอย่าไปคิดว่าน้องตรัสรู้ผิดตรงนั้นที่ว่าผิดคือผิดตรงนั้นแต่การที่ชวนกันนั่งสมาธิไม่ผิดวันนี้ก็มีถูกพ่อนั่งเก่งชื่นชม30นาทีได้ครูสาวนั่งได้ตรงนั้นเป็นคะแนนถูกต้องตรงแต่อริยสัจก็ตามขันธ์5ก็ตามที่นำมาสอนเป็น data เป็น memory อะไรเนี่ยมันจะฝังใจเด็กให้มันผิดฉะนั้นก็สอนไปเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปมันก็สับเหมือนกันแล้วจะไปใส่เมมโมรี่เดต้าไปทำอะไรอีกอันนั้นก็ใส่ให้มันถูกไปเลยคือยังไม่ได้ตัวบทแล้วก็พาไปบิดซะแล้วอย่างนั้นมันพลิ้วฉะนั้นหลายครั้งที่แม่เขาถามว่ามันผิดตรงไหนชวนคนทำสมาธิมันก็ถูกแต่ทีนี้พอทำแล้วมันไม่ตรงปกคือบอกว่าน้องไหนจะมาเชื่อมจิตแต่ก็หายไปตั้งแต่ต้นเรือต้นเรื่องแม่ก็หายไปแทนที่จะนั่งเป็นกำลังใจอย่างนี้ก็เรียกว่ามันผิดไปแล้วผิดจากการที่พูดผิดจากการที่บอกไม่ได้มีการนั่งการทำกันแต่ประการใดเพราะฉะนั้นก็ตั้งเป็นกลุ่มศึกษาธรรมะดีไหมอย่าเพิ่งคิดการใหญ่ว่าจะต้องเผยแผ่คนเป็นล้านมันจะผิดกันไปใหญ่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันผิดที่ตัวเองเข้าใจผิดตลอดเป็นการเสียโอกาสฉะนั้นตั้งต้นถอยเถอะอย่าอายถอยมาชอบธรรมะใครที่ไปเที่ยวตัดต่อเข้ามาพูดนั่นแหละเอาให้เต็มๆประกาศไปเลยนี่คือศิษย์หลวงตามหาบัวศึกษาธรรมะจากท่านเคยจบคอร์สหลวงพ่อวิริยังแล้วก็เปิดบ้านสอนธรรมะแล้วละชัดเจนแบบนั้นทุกคนก็รับได้ส่วนน้องก็ลองปล่อยไปตามวัยไปเลยเขาจะทำอะไรก็ลองดูทิศทางของเขาให้เขาสบายให้เขาสบายไปแล้วก็การที่แม่ก็เคยบอกว่าเด็กๆไม่ให้มีการแสดงอะไรเลยใช่ไหมอันนั้นก็แสดงหนังแสดงภาพยนตร์แต่นี้มันน้องต้องรับผิดชอบให้เรียกว่าอาจารย์ทนายความเรียนจบมาก็จะต้องมาย่อจิต
นะให้เล็กกว่าน้องน้อยยกน้องน้อยเป็นอาจารย์อย่างท่านทนายนครศรีธรรมราชอะไรนั่นนะก็ต้องเรียกว่าอาจารย์ทุกคำจบมาสูงแต่พอถึงเวลาต้องย่อจิตเพื่อที่จะให้เชื่อมจิตคือมันต้องย่ออย่างเหมือนครูสาวเนี่ยฟังดูหลุดออกมาเนี่ยเป็นคนมีภูมิเป็นคนเรียนธรรมะมาแหละทิพย์ร้อยครูสาวพูดอ่ะแต่นี่ครูสาวก็ต้องย่อจิตลงมาย่อความรู้ลงมาให้เล็กเท่ากับน้องไหนจะได้ยกเป็นอาจารย์ซึ่งมันผิดธรรมชาติอย่างที่ครูสาวพูดบ่อยๆเป็นหลุดคำที่เป็นคนรู้แหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะไปรู้ทับน้องไหนไปก็ต้องย่อตัวลงมาก่อนแล้วก็ให้น้องนั้นข่มเหมือนกับเป็นอาจารย์ซึ่งมันผิดธรรมชาติไปหมดอย่าทำเลยแต่ถ้าครูสาวจะเดินไปทางธรรมก็เดินไปอย่างอิสระอาจจะต้องลาออกจากทีมแอดมินแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมซะเถอะตามที่ครูได้วางภูมิเอาไว้แล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส่วนคุณพ่อก็ฟอร์มใช้ได้แต่พ่อก็ต้องย่อจิตให้เท่ากับลูกหรือเล็กกว่าลูกเพราะยกลูกเป็นครูอันนี้มันก็ผิดธรรมชาติเหมือนกันวันนี้พูดแล้วก็พูดทุกประเด็นฝากเอาไว้ใน YouTube หรือในอะไรก็ตามนะก็เข้ามาสนทนากันได้กล่าวโดยสรุปในฐานะพุทธบริษัทอาตมาก็ไม่ตัดหุ้นส่วนของพ่อนกแม่นกยังมีหุ้นส่วนแต่อย่าทำตัวให้ขาดหุ้นนะบันระวยาขาดหุ้นเท่านั้นเองก็คือทุกคนเนี่ยคนละหุ้นเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคนหุ้นแต่ว่าอย่าคาดหุ้นถ้าคาดหุ้นก็คือว่าถือหุ้นในพุทธบริษัทแต่ว่าไปทำแบบอื่นอันนั้นเรียกว่าคาดหุ้นเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิญาณตนเป็นพุทธบริษัทก็ต้องมาลงหุ้นด้วยกันเทเรียกันว่าความถูกต้องตามหลักของพุทธเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกลูกในทางธรรมเป็นเรื่องดีพ่อแม่ถูกต้องห้ามไม่ทำชั่วดีให้ตั้งอยู่ในความดีดีให้การรักษาดีฉะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่นั้นดีเป็นพ่อแม่ที่ดีแล้วห้ามจะชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีแต่การตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาก่อนถ้าเติบโตไปแล้วย่อยแล้วเก่งจริงก็ให้สอนนะเป็นเน้นก็สอนได้ในชั้นบวชอายุ15ปีนี้ก็เทศได้แล้วถึงเวลาก็ให้เขาสอนถ้าว่ามันสอนได้ดีนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่ตัดจากหุ้นพุทธบริษัทแต่อย่าขาดหุ้นเสียเองนะอย่าขาดหุ้นเสียเองอย่ามาลงหุ้นบ่อยๆลงให้ทุกอันนี้ปรารถนาดีไม่บุลลี่ไม่ด้อยขาแต่ว่าพูดในฐานะกัลยาณมิตรชี้ว่าเรียนซะเรียนเสียแล้วตรงไหนแหมนตรงไหนดีก็ไปคุยเสียสุราษฎร์ธานีนี่ครูบาอาจารย์ปาเรียนเก้าลูกเนี่ยท่านเจ้ากันนภักปาเรียนเก้าก็อยู่แค่นั้นก็ไปกราบใช่ไหมเนี่ยฉันว่ามาพูดพิษอยู่ลอดเวลาว่าโลกุตระมาจากโลกากับกุตระนี่เอาแล้วนี่มันมาจากคำว่าโลกากับอุตระโลกามันแปลว่าโลกอุตรานะมันเนื้อโลกแล้วก็ถ้าไปแบ่งว่าทุกสมุทัยเป็นโลกนิโรธมรรคเป็นอุตราปนี้ก็ไม่ทุกไปตัดตอนธรรมะพระพุทธเจ้ามันเป็นหนึ่งเดียวทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่พระพุทธองค์ทรงแสดงก็คือร่วมแล้วมีการเกิดทุกข์แล้วก็ดับทุกข์แต่นี้ไปร่วมว่าโลกะโลกาแล้วก็กุตระ กุตระแปลว่าห้างกุตแปลว่าชั่วที่สุดแต่กุตระเนี่ยกูมันแปลว่าชั่วอุตระแปลว่าสู้พระบาลีพิษขับเดียวในสู้เลยสู้เลยแหละง่ายเลยแหละนี่คว้าเป็นภาษาสุราษฎร์ไปนั่นนะฉะนั้นยึดเสียแต่ว่ามีกับโลกากับกุตระนะไปห้าพระแต่สุราษฎร์แหละเนี่ย
รองเจ้านะจังหวัดก็ยั่วหัดกลางไม่ไปกราบไอ้โลกุตระนี่มันพลื้อมาจากโลกากับอุตระโลกามันโลกอุตระเนื้อโลกจบอันนี้มาจากโลกาโลกาก็แปลว่าโลกกุตระกูก็แปลว่าชัวอุตระก็แปลว่ายอดชัวชาชัวคือแปลแล้วพิษอย่างนักไอ้โลกากับกุตระเนี่ยให้จำไว้นะใครเข้าแขแล้วช่วยบอด้วยถ้าเป็นไปได้ในส่งไปให้ใครฟังแล้วก็ส่งเข้าไปว่ามาจากกัลยาณมิตรนะว่าให้มันเดินถูกทางก็คงจะจบแค่นี้ในการที่จะเข้าไปร่วมรายการเชื่อมจิตแต่ไม่ได้เชื่อมจิตที่เข้าไปสอนธรรมะหรอกแต่ก็เป็นการตัดต่อเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่มาโชว์หรือมาทำอีเวนต์ซึ่งเรียกว่าไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของตนไม่ตรงตามปกกล่าวโดยสรุปแล้วก็สิ่งที่เรียนรู้ก็คือหมายความว่าเท่าที่ภาพเบื้องหลังทางการธรรมะผิดถูกก็มาจากคุณพ่อและคุณครูนั่นเองคุณครูสาวนั่นเองฉะนั้นทั้งสองท่านทำอย่างไรถ้ามีอะไรไปจับอาจารย์ไปจับหนังสือที่ตนเองถูกกัตยาสัยแล้วก็ไปอ้างอิงเขาถ้าแบบนั้นจะออกมาดีแล้วก็ปรับจากการที่เรียกว่า เป็นการธรรมะจากสวงสวรรค์ก็กลายเป็นกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมบ้านแสนสุขอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ปกติแล้วไม่มีใครไปยุ่งไม่มีใครไปยุ่งแล้วเพราะเรามีกลุ่มศึกษาธรรมะที่เข้มแข็งอย่างกลุ่มอาจารย์สุจินอย่างเงี้ยมันกลุ่มที่คนรู้จริงเรื่องจิตเรื่องใจมโนวิญญาณก็เปิดอาจารย์สุจินฟังกันให้ทะลุตรงนั้นนั่นแหละคือกลุ่มธรรมะที่เขาศึกษากันที่มีเชื่อมจิตระดับสูงกันก็เพราะฉะนั้นก็คงจะสนทนากันเพียงแค่นี้แล้วว่ามีคอมเมนต์จากรายการเชื่อมจิตประจำ15มิถุนายนที่ได้จัดขึ้นวันนี้ก็คงเชิญชวนเจริญสมาธิภาวนาแบบอนาปานสติที่เราเคยทำมาหรือแบบที่ท่านถนัดให้กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นดังที่เคยมาก็เชิญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนาสีลิสะ
นิจจังวุฒฒาปัจจายิโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลังขอขอบคุณทุกท่านวันนี้เข้ามาถึง50วิวนะก็แสดงว่าน่าจะได้เข้ามาฟังการวิเคราะห์เนี่ยก็มาฟังอยู่เหมือนกันอ้าวขอบคุณโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมศิวิไลโยมกัลยาโยมนพรัตน์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมแม่สมภาพคมสันโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมพยาวเจนพนัทโยมเป็นศรีภักดีไทยโยมขเชนศรีพึ่งโยมนารีเซไลโยมสุพนิกาฉายาลักษ์โยมรมรวินจารุกุลศิลป์ไอโยมพิษณุโยมจัญญาศรีรักษาโยมจิรารัตน์เฟรกมีคนใช้คำว่าเขาเล่นจำอวดเจ้าค่ะอาตมาเรียกว่าเขาโชว์โยมเรียกว่าจำอวดนะก็ถูกต้องกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านเทพได้เจ่มกระจ่างสาธุอนุโมทนาด้วยจิตใจอันปรารถนาดีที่เขาสนใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องดีชวนทำสมาธิเป็นเรื่องดีแต่ที่ไม่ถูกก็คือสอนผิดไปทวนสมัยแค่นั้นเองสั้นๆโยมนาตยาสกุลเพชรโยมอนุชาพฤกษานนทชัยโยมกิติมาบริกส์โยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์อาจารย์สาธิตธีระปัญโยโยมพรพันธ์เบรดเล่มีคนบอกว่าสรุปประชาชนจะได้กระจ่างเพราะสับสนเหลือเกินอันนี้เราตั้งหลักอาตมาคิดว่าชี้ประเด็นถ้ามีประเด็นไหนยังไม่เข้าใจวันนี้เดี๋ยวสัก9โมงจะออก TikTok อีกจะออก TikTok คุยเรื่องนี้กันอีกถ้ายังไม่กระจ่างก็ขอขอบคุณทุกท่านเราทำความกระจ่างได้ด้วยเมตตาด้วยขันติและเราก็ไม่ตัดออกจากพุทธบริษัทยังให้หุ้นส่วนอยู่โยมนพรัตน์บุญกอบแล้วก็น้องไนก็เป็นทรัพยากรบุคคลอีกคนหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกับเด็กที่เติบโตมาที่ต้องได้รับการสั่งสอนทั้งด้านกายจิตสมองอย่างถูกต้องนะสำคัญมากก็จะได้เติบโตมาอย่างมีความสุขก็มีผู้ใหม่ๆมาพรทิพามากมุนดีสาธุเจ้าค่ะชัดเจนตรงประเด็นขอบคุณมากที่รายการนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ที่พูดมานั้นถือว่าเป็นประโยชน์ด้วยเจตนาดีจริงๆเจตนาทั้งครอบครัวพุทธบริษัททุกท่านด้วยความเข้าใจก็ต้องขอเขียนขอบคุณอีกสักนิดนึงอืม
ขอบคุณท่านที่ร่วมชมรายการสุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ